เดี๋ยวดูว่าใช่หรือเปล่าทุกคนลองตัดสินใจนะครับแต่ผมว่านะน่าจะใช่นะครับคนเห็นปะข้างหน้าผมนู่นใช่ไหมครับนี่ผมว่าน่าจะใช่นะแล้วคุณอย่าลุยมีตาลูซี่บอกว่าผมมาหาเขาเนี่ยผมมีธุระอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้มีธุระอะไรนะทุกคนผมแค่อยากจะมาหามาเยี่ยมนะครับเย่ดอยครึ่งนะเน่ดอยนี่ตามีมีก็ฮะทีสิกูสิอยากได้อะไรหรือเปล่าพวกน้ำพวกขนมผลไม้ทีป้าแกบอกว่าแกอยากได้น้ำหนึ่งเดียวนะก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านะอ่านกันทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟรงค์นะครับทุกคนทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจนะครับมาตามหาฤาษีท่านหนึ่งนะที่เขาเนี่ยเหมือนว่าจะมาจำศีลหรือว่ามาจำศีลอยู่ที่เมืองไทยนะทุกคนตอนนี้เขาบอกว่าฤาษีคนนี้น่าจะมาจากพม่านะครับแล้วผมขอบคุณน้องนะหรือว่าพี่คนนั้นหรือว่าลุงคนนั้นนะที่เขาบอกให้ผมเนี่ยลองมาดูท่านฤาษีคนนี้ดูว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำตรงนี้เลยทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยผมเดินมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมไม่เจอเลยเหงื่อผมเนี่ยออกหมดเลยนะครับเขาบอกว่าฤาษีคนนี้น่าจะมาจากพม่าเหมือนจะพูดไทยไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนจะมีความเข้มขลังแล้วก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์มากๆทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยมาคนเดียวนะผมไม่ได้พาใครมาเลยนะเพราะว่าไม่ได้ไปล่าผีหรือว่าไม่ได้ไปหาคนป่าเลยนะผมจะลองมาดูว่าฤาษีจากพม่าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนว่าเขาจะใช้ชีวิตมาอยู่ที่เนี่ยนานแค่ไหนยังไม่มียูทูบเบอร์ท่านไหนที่มาถ่ายที่นี่นะเพราะว่าลุงเขาเนี่ยสนิทกับผมบ้านเขาสนิทกับผมแล้วเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นถ้าพูดตามตรงก็เหมือนจะเป็นญาติเขาที่มาจากทางโน้นนะทุกคนก็ถ้าไงวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับที่ได้มาที่นี่นะทุกคนแล้วผมรู้สึกแบบโอ้โหลมเย็นมากแล้วผมมาตรงนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ใกล้จากหมู่บ้านเลยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เยื้องๆกับชายแดนนะครับแต่ว่ามันยังเป็นชายแดนของเขาเรียกว่าไทยอยู่นะเขตชายแดนตะนาวศรีนะไทยอยู่เลยนะครับ ทุกคนครับวันนี้ผมจะลองเดินไปตามหาข้างบนนู้นเดินไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าทุกคนถ้ายังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมต้องลองดูว่าท่านฤาษีคนเนี้ยเขาต้องการอะไรให้ผมช่วยเหลือหรือเปล่าหรือว่าต้องการพวกน้ำเนิ้มอะไรหรือเปล่านะทุกคนถ้ายังไงแล้วทุกคนครับเราไม่อยากเสียเวลามากไปกว่านี้นะทุกคนผมเองก็อยากตามหาอยากเจอท่านฤาษีมากๆเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะมาอยู่สักกี่วันนะครับทุกคนถ้ายังไงแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปก็ทุกคนครับเอาแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินมาไกลมากเลยนะผมยังไม่เจอฤาษีเลยนะเขาบอกว่ามันอยู่ในป่านี่แหละเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเดินไปตามน้ำไหลเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินไปตามดูนะทุกคนแต่ถ้าไม่เจอรอบนี้ผมก็ว่าผมจะต้องคงต้องถอยแล้วแหละเพราะว่าผมเนี่ยมาไกลแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยผมเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะแม้กระทั่งกลางวันก็เถอะทุกคนเขาบอกให้ผมเนี่ยเดินตามไปร่องเนี่ยเห็นปะไม่รู้ว่าร่องเนี่ยน้ำมันจะไหลไปอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ผมเองต้องขออนุญาตนะทุกคนดูดิโอ้ยต้องเดินไปในน้ำเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาคนเดียวด้วยเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศรอบๆนะมันมีแต่นกมีแต่ธรรมชาตินะเหมือนว่าเขาจะอาศัยในป่าเนี่ยผมเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่ลึกนะครับไม่รู้ว่าอยู่ทางไหนแค่นั้นแหละผมใส่ผมวันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบมานะเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ในห้วยแบบเนี้ยลุงเขาติดภารกิจนะเขาไม่ว่างที่จะมากับผมเลยนะครับเขาบอกให้ผมเดินตามน้ำไปควรรู้เปล่าว่าผมต้องเดินมาจากนู้นอะไกลมากเลยนะครับเยื้องๆอันนี้มันเป็นไร่เขานะที่เขาปลูกผลไม้ปลูกอะไรไว้นะครับทุกคนปลูกหมากนะส่วนมากแล้ววันเนี้ยผมจะต้องเดินไปตามลำห้วยเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่ใช้เวลาอยู่นะครับผมก็เดินมาแบบไกลพอสมควรละ
แล้วก็เหนื่อยมากๆเหงื่อแตกหมดเลยผมบอกให้น้ำไม่ได้ลึกเลยนะคือธรรมชาติที่ผมบอกเลยว่าสวยมากที่เนี้ยผมเพิ่งรู้นะว่ามีฤาษีจากพม่าเนี่ยเข้ามาจำศีลที่นี่หรือเปล่าต้องเดินแบบระมัดระวังเลยอะเผื่อว่าไปเจอน้ำลึกนะแล้วก็ห้วยแบบเนี้ยดูสะอาดแบบเนี้ยคือน้ำเนี่ยมันสามารถดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องดื่มแบบระมัดระวังแล้วก็เดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันกินได้นะทุกคนเนี่ยพวกเนี้ยกินได้นะครับถ้าไปทําเป็นยำเนี่ยคือมันจะอร่อยมากแต่ว่าเราเนี่ยต้องล้างให้สะอาดนะคือมันเยอะมากทุกคนเห็นปะมาดูเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมให้ดูไปก่อนนะผมก็อยากตามหาฤาษีให้ไวที่สุดอ่ะตอนนี้ให้ดูนะทุกคนว่ามันเยอะจริงผมหยิบให้ดูนะได้เป็นกำกำมือเลยอ่ะดูดิเยอะมากมันอุดมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบลื่นเลยมันอุดมสมบูรณ์นะทุกคนฤาษีอยู่ไหนวะผมจะเดินตามเฮ้ยเดี๋ยวจะดูสิก่อนเหมือนผมจะเจอคนแก่ผมขาวนะตอนนี้อยู่ด้านหน้าผมนะผมขออนุญาตเดินให้ดีก่อนนะกลัวว่าลื่นเหมือนว่ะทุกคนใช่ใช่เหมือนจะมีโอกาสที่จะเจอนะครับอุ้ยมันเริ่มเดินลำบากแล้วคือถ้าผมลื่นไปเนี่ยหรือว่าล้มไปเนี่ยคือจบเลยนะถ้าโทรศัพท์ผมตกน้ำไปเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายพี่บีดูแน่นอนเพราะโทรศัพท์ผมไม่ได้กันน้ำทุกคนสาหร่ายนี่แหละมันลื่นนะครับเหมือนผมจะเจออุ๊ยขอเดินก่อนดีกว่าทุกคนขอใช้สมาธิในการเดินแป๊บนึงเพราะมันลื่นอุ๊ยเงียบมากขออนุญาตเดินบนหินแล้วกันจะได้ไม่ลื่นนะครับคนเดี๋ยวดูว่าใช่หรือเปล่าทุกคนลองตัดสินใจนะครับแต่ผมว่านะน่าจะใช่นะครับคนเห็นปะข้างหน้าผมนู่นใช่ไหมครับนี่ผมว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปหาท่านฤาษีดูนะครับว่าเขาพูดกะเหรี่ยงได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนพม่านะโอ้ และท่านมาอยู่ในป่าลึกขนาดนี้เลยเหรอเห็นป่ะทุกคนนั่งอยู่นู่นนะครับแต่นั่งสมาธิหรือเปล่าวะผมกลัวผมจะไปรบกวนท่านนะครับไม่เป็นไรทุกคนผมจะลองคุยกับท่านฤาษีดูนะครับขอรบกวนท่านสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโหที่ท่านอยู่นี่เป็นธรรมชาติหมดเลยทุกคนเห็นปะมีแต่ต้นไม้ต้นอะไรเหมือนจะใช่นะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับใช่ใช่ใช่คนท่านฤาษีจริงด้วยนี่แหละฤาษีจากพม่านะหนูขาวแล้วน่าจะอายุเยอะแล้วนะครับผมบอกให้ว่าป่าแถวเนี้ยท
ชาวบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้นะทุกคนครับถ้าไม่มีวิชาคมที่เก่งจริงเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าป่าแห่งเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มันมีความพิลึกมากใครที่มาแล้วแบบว่าไม่ให้เกียรติป่าเนี่ยผมบอกเลยว่าหลงป่าได้แน่นอนบางคนเนี่ยถือกับกลับไปเนี่ยจิตเนี่ยเสียเลยนะครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งท่านฤาษีก่อนใช่ทุกคนใช่ครับท่านฤาษีหนูแตกหมดเลยมันกว่าจะมาถึงดูดิโคตรไกลเลยเดี๋ยวผมจะเรียกว่าป่านะไม่รู้ว่าผมจะเรียกว่าอะไรดีผมจะเรียกว่าตาก่อนแล้วกันอะพืออะพืเนี่ยมาเมื่อไรเพล่หรอสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้เมื่อไรฮะไม่รู้เมื่อไรอ๋อทุกคนเขาพูดกันเหลี่ยงได้นี่ว่ะนกตุกเบยย่อบ้านเหรอหมอเขาถามผมว่ามาทำไรมีธุระอะไรเจ๊ดอให้หาขึ้นนะหรอหมอบัญญัติได้ยังนี่นู่เพ่นี่เจ๊หาขึ้นนะสิก่อพี่ดอลลี่เขาเรียกผมไปนั่งใกล้ๆว่ะอุ้ยขออนุญาตหลับตาก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวจะกล้องผมเนี่ยมันตั้งยากมากขออนุญาตตั้งกล้องก่อนโอ้ผมไม่รู้จะหาที่ตั้งตรงไหนดีโอ้ขอว่าพื้นว่าผมบอกอ่ะท่านฤาษีว่าแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนขออนุญาตตั้งตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปกราบฤาษีก่อนนะทุกคนดีทีอะพื้อรู้เลยรู้เมื่อก่อนไม่เฮ็ดท่าหล่ะเฮ็ดแล้วก็ไปอยู่ก็ไปอยู่นอนมีไม่เรียเอาดีตอนนี้โอ้เจ็บเท้ามากทุกคนผมถามไปกับตาฤาษีไปว่าถามว่าเขากินข้าวยังเขาบอกว่าเขากินข้าวแล้วผมถามว่ามาจากไหนเขาบอกมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะทุกคนนอนมิวเลียเขาบอกเขากินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอยู่ใกล้ๆกับฤาษีนะเดี๋ยวหมอเนี่ยคุยกับลูกมีนี้เดี๋ยวคุยกับลูกมีนี้ตาฤาษีบอกว่าผมมาหาเขาเนี่ยผมมีธุระอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้มีธุระอะไรนะทุกคนผมแค่อยากจะมาหามาเยี่ยมนะครับเย่ดอยครึ่งนะเน่ดอยนี่ตามีมีก่อฮะทีสิกูสิอยากได้อะไรหรือเปล่าพวกน้ำพวกขนมผลไม้เออจริงทีป่าแกบอกว่าแกอยากได้น้ำอย่างเดียวนะโหแต่แม่งอยู่ไกลจัดเลยอะไม่เป็นไรเดอในให้อุ่นเรียบปีนี้แหละเดี๋ยวผมจะถามว่าแกมาอยู่ที่เนี่ยกี่วันนี่คือนี่อ๋อในแกอุ่นคีนุยป่ารู้สึกแกบอกว่าแกจะมาอยู่ที่นี่สองอาทิตย์นะโหและแกเนี่ยใจถึงมากเลยทุกคนและมาอยู่คนเดียวกลางคืนแบบนี้
ดอนน้ำมิ่งได้ตัวพะหลาเขาบอกว่าเขาไม่นอนนะเขานั่งสมาธิหลับนายนะครับเขาบอกเหมือนว่าเขายังนอออดได้มีมีเลียได้กินอะไรยังเขาบอกว่าเขากินไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าจะมีอะไรที่เขากินผมดูรอบๆก็มีแต่ต้นไม้มีแต่ธรรมชาติทุกคนดูดินะโหไกลจริงผมบอกเลยต้องเดินจากนู้นน่ะเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปนู้นอีกไม่เป็นไรทุกคนผมก็ดีใจนะที่ได้มาเห็นท่านฤาษีผมว่านะผมจะต้องซื้อของซื้ออะไรมาให้ฤาษีแล้วทุกคนพวกน้ำอาจจะเป็นน้ำอาจจะเป็นพวกผลไม้ขนมก็ได้นะครับให้เขาเนี่ยได้กินประทังชีวิตเพราะว่าเขาบอกว่าจะมาอยู่ที่นี่2อาทิตย์นะเดี๋ยวถ้าผมว่างๆเนี่ยแต่เขาคุยกันเหลี่ยงกับผมแล้วคุยรู้เรื่องนะเขาบอกว่าเขามาจากพม่าผมจะลองถามว่าเขาเป็นคนกะเหรี่ยงหรือว่าคนพม่าเนเกตวันนี้ล่ะเนเกตบัวยอดล่ะเนเกตบัวยอดแล้วต้องไปดูเขาบอกว่าเขาเป็นคนพม่านะแต่เขาฟังภาษากะเหรี่ยงออกแต่ชุดฤาษีพม่าเนี่ยมันเหมือนฤาษีไทยเลยนะทุกคนการแต่งตัวอะไรเงี้ยดูแล้วแกน่าจะแก่แล้วผมจะลองถามอายุนั่นนี่โกชาเลยล่ะโอชินุโหอายุ87แล้วโหทุกคนผมบอกเลยว่าสุดมากนะครับท่านฤาษีมาอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วรอบๆเนี่ยเป็นป่าหมดทั้งนั้นอย่างที่พี่ๆ FC ทุกคนเห็นเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ไงทุกคนดูดิเป็นผมอยู่ไม่ได้นะผมบอกเลยว่าผมกลัวมากอะอยู่ที่แบบนี้กลางคืนเนี่ยดูพอเวลากลางวันเนี้ยน้ำมันไหลมันสวยนะครับสวยมากแต่พอเวลากลางคืนเนี่ยไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครกล้ามาประวัติตรงเนี้ยพวกเรารู้อยู่แก่ใจนะผมถึงไม่ค่อยมาถ่ายคลิปแถวๆนี้ไม่กล้ามานะทุกคนแต่วันนี้ผมเจอท่านฤาษีจากพม่าเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยอึ้งเลยนะยอมรับใจเลยนะว่าท่านเนี่ยมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งก่อนดีกว่าจะนั่งแล้วก็จะตั้งกล้องไว้นะคุยกับท่านให้ท่านนั่งสมาธินะครับถ้าเราไม่ถามเนี่ยท่านฤาษีก็ไม่ตอบนะทุกคนเขาก็จะเงียบเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าเขาอาจจะอยู่ในศีลหรือเปล่าเพราะว่าเขามาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมาอันนี้นะครับจำศีลไม่เรียกจำถึงเขาเรียกมาแบบปฏิบัติหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูตรงนี้นะใครจริงทุกคนบอกว่าคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะผมแค่มาหาตาฤาษีนะครับแล้วผมบอกเลยว่าอยู่ในป่าลึกขนาดนี้แกอยู่ได้ไงแกอาศัยได้ไงเขาบอกผมถามว่ากินข้าวยังเขาบอกว่ากินแล้วเขาบอกเขากินข้าวแล้วนะครับแต่ผมดูรอบๆบริเวณที่แกอาศัยเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะเหมือนแกไม่ได้กินอะไรอ่ะแกไม่อยากจะให้ผมลงไปซื้ออะไรให้หรือเปล่าเนธอะเกินเนปลีบาโอ้ยให้มีเลยผมถามว่ามาคนเดียวไม่กลัวแล้วเขาบอกว่ามีอะไรให้กลัวมีให้ลูกเลยฮะอ๋อท่านฤาษีเขาก็ยังถามผมเหมือนเดิมนะคำถามว่ามาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าผมก็บอกเขาไปแล้วนะว่าผมไม่ได้มีธุระอะไรผมแค่อยากจะมาหามาเยี่ยมนะครับเห็นว่าลุงแกบอกว่ามีฤาษีมาอาศัยที่นี่มาจากพม่าเย่ดอยคืนน่ะเดมิหรอนู่ชั่วคลีอย่าหมออืมแม่นี่มือเลยโอ้ทุกคนท่านฤาษีบอกว่าผมอยากได้อะไรเย่ตอนนี้ตาน้องมีป่ะอืมโอ้โหเขาบอกว่าอยู่เงียบๆนะเดี๋ยวเขาจะนั่งสมาธิครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเงียบนะร้อนมากตอนนี้
๋ยวผมจะเอากล้องเนี่ยไปตั้งให้มันดีๆดีกว่าทุกคนเอากล้องตั้งให้ชัดๆดีกว่านะครับฤาษีเนี่ยถ้าผมไม่ถามแม่อะไรเนี่ยเขาก็ไม่ตอบแม่อะไรผมเลยนะครับเขานั่งเงียบเลยนะผมก็เข้าใจนะว่าเขาเนี่ยมาจำศีลหรือว่ามาแบบปฏิบัติธรรมนอกพื้นที่หรือเปล่าถือว่าผมมีบุญนะทุกคนได้มาหาเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถามนิดนึงนะว่าทำไมท่านถึงกล้ามานั่งที่นี่ท่านไม่รู้ประวัติเหรอว่าที่เนี่ยในป่าแห่งเนี้ยมันเป็นยังไงเพื่อนในชิโนเพนเดบลีบาในสิญาบาตัดโดยหลบหลีกก็ที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเขาบอกว่าเขาไม่กลัวนะถ้าเขากลัวเขาไม่มานั่งตรงนี้หรอกเขารู้ดีว่าประวัติป่าแห่งเนี้ยมันเป็นยังไงเมื่อก่อนมันคืออะไรเขาบอกเขาก็รู้นะผมอยากจะถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ที่ตรงเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยข้าในตัดโดยเกตเดมละมันอยู่ดอกด่ะเอออยู่ขาตาลูตาตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยแม่น้ำแห่งเนี่ยสมัยก่อนอ่ะมันเคยเป็นสงครามนะเขาบอกแล้วมันมีพวกทหารเนี่ยยิงสู้รบกันเสียชีวิตเนี่ยเยอะมากผมเองก็รู้ดีนะทุกคนแต่ผมจะลองถามกับท่านฤาษีว่าเขาเนี่ยจะรู้แบบผมหรือเปล่าเขารู้นะทุกคนว่าเมื่อก่อนบริเวณแถวเนี้ยมันเป็นสนามสงครามก็ว่าได้เลยนะครับโหผมยอมใจจริงๆถ้ากลางคืนเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไม่อยากถามอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวพี่ PFC ว่าคอมเมนต์ว่าเขามาปฏิบัติธรรมหรือว่าเขามานั่งจำศีลอะไรแบบนี้ทำไมต้องมาถามอะไรเขาเยอะแยะจังผมอยากถามนะให้เป็นความรู้นะทุกคนเมื่อกี้ท่านฤาษีก็เอ่ยปากพูดว่าผมมาที่เนี่ยผมอยากได้อะไรหรือเปล่าต้องการอะไรไหมผมบอกผมไม่ได้ต้องการอะไรผมมาหาด้วยใจจริงนะครับเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่นี่2อาทิตย์นะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอีกแน่นอนผมจะซื้อพวกน้ำซื้อพวกเทียนพวกอะไรมาให้ท่านฤาษีนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับให้ท่านเนี่ยได้ฉันนะทุกคนถ้าทุกคนว่าดีเนี่ยทุกคนก็ช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆนะคลิปเนี้ยช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเอาอะไรมาให้ท่านฤาษีดีนะครับผมแต่ด้วยความคิดผมนะน่าจะมาพวกความสว่างเช่นพวกเทียนพวกน้ำแล้วก็พวกผลไม้นะทุกคนผมว่าน่าจะดีนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆ FC คนไหนเนี่ยมีความคิดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ในคลิปเลยนะทุกคนไม่ตอบไม่อะไรผมนะท่านฤาษีแกก็นั่งเงียบนะครับผมก็ไม่กล้าถามเยอะแล้วด้วยเพราะว่าท่านแกก็เหมือนจะเจอผมเป็นครั้งแรกผมก็เจอท่านเป็นครั้งแรกยังไม่ค่อยรู้จักสนิทดีนะแต่ผมมาดีผมไม่ได้มีเจตนาที่มาลบหลู่หรือว่ามาก้าวไก่อะไรท่านฤาษีนะผมแค่อยากมาดูนะครับว่าฤาษีเนี่ยเขามาอาศัยที่นี่เนี่ยเขากล้าเขาเก่งนะครับผมยอมรับป่าแห่งเนี้ยผมบอกเลยว่าประวัติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแบบที่ผมพูดนะสนามรบก็ว่าได้คนเสียชีวิตนะ
นับขวัญศพหมื่นศพก็ว่าได้ทุกคนอย่างว่าทุกคนครับขณะผมนั่งเนี่ยผมได้ยินเสียงน้ําไหลเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกสบายใจอะไรแบบนี้นะทุกคนผมฟังแล้วเสียงน้ําไหลเนี่ยมันธรรมชาติแล้วก็มันเพราะมากเลยนะแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยผมบอกน่ากลัวมากน่ากลัวจริงกลางคืนผมไม่กล้ามานะได้ยารูปมิวโดบากิกุยได้ใจเนี่ยอลูมันอูนะกิกุยฮะลูมันอูนะกิกุยโอ้ทุกคนครับผมจะต้องถือกล้องแล้วเมื่อท่านฤาษีพูดคำนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะนั่งสมาธินะขอเขานั่งอยู่ก่อนค่อยมาวันอื่นเขาบอกว่าเขาอยากจะนั่งสมาธินะเขาไม่อยากจะให้มีใครมารบกวนนะเขาบอกถ้าผมไม่มีธุระแล้วกลับไปเดี๋ยวค่อยมาหาท่านนะครับนี่ยากีหมอเนี่ยก็ชื่อหนอท่านฤาษีก็บอกว่าถ้าไม่มีธุระแล้วกลับไปอย่ามาอยู่ที่นี่ก่อนผมจะกลับไปนะทุกคนผมไปกราบลาท่านฤาษีก่อนดีกว่านะครับกราบลาก็ยังดีนะครับถือว่าผมเนี่ยได้มาเห็นตัวเป็นๆแล้วผมดีใจแล้วนะครับมีเจยกี้แล้ววะยกี้แล้ววะก็ตอนนี้ก็ผมก็ได้กลับลาท่านฤาษีเลยนะทุกคนท่านฤาษีเขาบอกผมว่าถ้าไม่มีธุระอะไรก็เดินทางกลับได้แล้วเขาจะนั่งสมาธินะครับพอท่านฤาษีพูดแบบนี้ผมก็อาจจะต้องเดินทางกลับนะทุกคนครับผมเองก็ไม่อยากจะมารบกวนนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยให้ผมมาที่นี่ผมก็ดีใจเลยนะทุกคนที่เขาแบบยังต้อนรับยังคุยกับผมเนาะเอาเพิ่งไปเจอยากิแล้ววะเขาก็เย้ขึ้นเลยว่าอยากให้ปุ๋ยนี่นะตาว่าผมบอกกับท่านฤาษีว่าเดี๋ยวถ้าผมมาอีกผมจะซื้อน้ำซื้อผลไม้แล้วก็ซื้อเทียนอะไรมาให้ท่านฤาษีนะคนเดี๋ยวตอนนี้ท่านฤาษีเขาบอกเขาขอนั่งสมาธิก่อนนะครับงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่อยากจะรบกวนท่านแล้วนะให้ท่านได้นั่งสมาธินะทุกคนก่อนที่ท่านจะแบบไม่ให้เราเห็นอีกหรือว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะทุกคนตอนนี้ผมขออนุญาตกลับบ้านดีกว่าผมก็ต้องกลับไปทำอะไรอีกหลายอย่างนะทุกคนถ้าอยู่เงินทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะที่ผมไม่อยากพูดดังเพราะว่ากลัวว่าจะรบกวนสมาธิท่านฤาษีนะครับผมก็จะต้องเดินทางกลับเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงผมขออนุญาตกลับก่อนนะทุกคนไปกลับอีกไกลมากทุกคนทำน้ำไป